อ่ะนะครับต่อจากหน่วยของมุมนะครับหน่วยเสริมเมื่อตะกี้ก็คือหน่วยเรเดียนนะครับเราก็จะมาหน่วยเสริมอีกตัวนึงนะครับที่ควรรู้จักเนาะแต่แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็คือสเตอร์เรเดียนนะครับเป็นหน่วยของการวัดมุมตันของทรงกลมนะครับโดยที่นะครับ4สเตอร์เรเดียนเนี่ยมีค่าเท่ากับ360องศานี่คือสิ่งที่ครูให้มานะครับนิยามของมันเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นมุมตันนะครับที่มีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นจุดยอดที่อยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะครับโดยที่นะครับถูกรองรับโดยพื้นผิวนะครับทรงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับรัศมีของทรงกลมนั้นนะครับยกกำลัง2นะครับน้องดูทรงกลมนะลูกทรงกลมเนี่ยมันมีรัศมี R เส้นสีม่วงเนี่ยลูกเห็นไหมเส้นสีม่วงนะครับมุมของมันเนี่ยนะครับจะต้องรองรับด้วยพื้นที่นะครับ R ยกกำลัง2ด้วยนะครับมุมตรงเนี้ยเราเรียกมุมที่เราเรียกว่านะครับสเตอร์เรเดียนนะครับเป็นมุมตันของทรงกลมนะครับแค่รู้คร่าวๆแค่นี้ก็พอนะครับว่ามุมตันของทรงกลมเราเรียกสเตอร์เรเดียนนะครับหรือตัวย่อเป็น SR นะฮะ SR แทบจะไม่ได้ใช้นะลูกแล้วก็มาดูส่วนที่สำคัญนะครับถัดมาก็คือหน่วยอนุพันธ์นะครับหรือว่า derive นะครับ unit หน่วยอนุพันธ์คือหน่วยอะไรนะครับหน่วยอนุพันธ์เกิดจากหน่วยมูลฐานนี่แหละนะครับหน่วยมูลฐานที่เราเรียนมาเมื่อกี้7ตัวนะครับเอามาผสมกันอาจจะคูณกันหรือว่าหารกันก็ได้นะครับเราเรียกหน่วยอนุพันธ์นะครับตัวแรกเลยนะครับที่ครูจะยกตัวอย่างก็คือทั่วๆไปนะครับที่เรารู้จักก็คือความเร็วลูกนะครับความเร็วเนี่ยตัวย่อเนี่ยจำได้ไหมครับตัวย่อคืออะไรลูก V มีหัวนะครับความเร็วเนี่ยก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลานะครับอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะลูกเนาะเป็นการกระจัดส่วนด้วยเวลานะครับตัวย่อก็คือตัว S นะครับส่วนด้วยเวลาก็คือตัวอะไรลูกตัว T อันนี้ทวนไปคร่าวๆนะครับหน่วยของความเร็วเนี่ยจะเป็นเมตรต่อวินาทีสัญลักษณ์ที่ใช้ก็คือ M ต่อวินะครับสังเกตนะครับมีหน่วยมูลฐาน2หน่วยก็คือตัว M กับตัว S นั่นเองถัดมาก็คือความเร่งนะครับหน่วยที่ใช้นะครับก็คือเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับถัดมาแรงอย่างที่บอกนะครับมวลคูณด้วยความเร่งถ้าเขียนเป็นสูตรเนี่ยก็คือซิกมา F เท่ากับ MA นะครับหน่วยของเขาคือนิวตันลูกแต่แท้จริงแล้วครูบอกแล้วใช่ไหมนิวตันก็คือกิโลกรัมคูณด้วยเมตรต่อวินาทีกำลังอะไรลูกกำลัง2นะครับถัดมางานนะครับงาน W เท่ากับ F นะครับ dot S เนาะถ้าคูณกันก็ได้กรณีที่แรงกับระยะทางหรือว่าการกระจัดตัวนี้เปลี่ยนเป็นการกระจัดดีกว่านะครับมันมีทิศทางเดียวกันนะครับก็มาคูณกันได้เลยนะครับแต่อยากให้ดูว่าเอ้ยหน่วยมันเป็นอะไรใช่ไหมลูกหน่วยมันเป็นจูลครับงานมีหน่วยเป็นจูลแต่แท้จริงแล้วเนี่ยจูลเกิดจากอะไรครับก็ดูในสูตรเลยลูกนิวตันนะครับคูณด้วยเมตรนั่นเองเพราะแรงเป็นนิวตันนะครับและก็การกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรเพราะมันเป็นความยาวโอเคนะครับถัดมาโมเมนตัม P เท่ากับ M นะครับคูณ V เนาะโมเมนตัมนะครับหน่วยของมันก็คือกิโลกรัมนะครับมาจากมวลใช่ไหมความเร็วก็เมตรต่อวินาทีนี่คือหน่วยของเขานะครับและสุดท้ายนะครับกำลังอีกตัวหนึ่งเราใช้ตัว P นะครับเท่ากับ N U ส่วน T นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์ลูกเป็นวัตต์นะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับวัตต์เนี่ยมาจากอะไรก็ดูในสูตรลูกนะครับ W ส่วน T นะ W คืองานใช่ไหมครับต้องเป็นจูล
ต่อวินาทีโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของหน่วยอนุพันธ์สังเกตเลยหน่วยอนุพันธ์เกิดจากหน่วยมูลฐานนะครับมาคูณกันหรือว่าหารกันนะครับโดยที่หน่วยอนุพันธ์เนี่ยมีหน่วยมูลฐานมากกว่า1หน่วยอยู่แล้วนะครับตั้งแต่2หน่วยขึ้นไปนะครับโอเคไหมลูกนี่คือเราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์นะฮะสุดท้ายเนี่ยนะเรา